จังหวัดเชียงใหม่เป็นเมืองที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวทั้งด้านประเพณีวัฒนธรรมและมีแหล่งท่องเที่ยวจำนวนมากโดยเริ่มวางตัวเป็นนครสร้างสรรค์และได้รับการประกาศเป็นเมืองสร้างสรรค์ของโลกทั้งด้านหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้านเมื่อปีพุทธศักราช2560ปัจจุบันกำลังพิจารณาสมัครเมืองมรดกโลกจากองค์การยูเนสโกด้วยธรรมชาติที่สวยงามผสมผสานกับวัฒนธรรมล้านนาและสีสันของความร่วมสมัยอย่างลงตัวเชียงใหม่จึงเป็นจังหวัดที่มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติหลั่งไหลเข้ามาเป็นจำนวนมากแม้เชียงใหม่จะผ่านมาหลายร้อยปีก็ยังคงเอกลักษณ์ความเป็นเชียงใหม่ไว้อยู่คู่เมืองเชียงใหม่กลายเป็นเมืองที่ผสมผสานพหุวัฒนธรรมไม่ว่าจะเป็นทางด้านศาสนาผู้คนการใช้ชีวิตและเชื้อชาติที่อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขตลาดวโรรสหรือกาดหลวงมีเสน่ห์เป็นตลาดที่เก่าแก่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมสูงมีกลุ่มชนหลายเชื้อชาติมาอยู่ร่วมกันสิ่งเหล่านี้ก็ทำให้เกิดการค้าขายที่เหมือนแรงขับเคลื่อนให้เมืองเชียงใหม่เติบโตขึ้นรวมทั้งเรื่องราวในอดีตที่มีความน่าสนใจควรค่าแก่การส่งเสริมให้คนรุ่นหลังได้เรียนรู้แม้ว่าจะผ่านไปกี่ยุคกี่สมัยหรือต้องเผชิญกับเหตุการณ์มากมายแค่ไหนแต่ความรักความสามัคคีรวมถึงวัฒนธรรมของกาดหลวงแห่งนี้ก็ไม่เปลี่ยนแปลงปัจจุบันชุมชนบริเวณกาดหลวงก็ยังประกอบไปด้วยผู้คนหลากหลายเชื้อชาติศาสนาทั้งชาวจีนชาวอินเดียและชาวพื้นเมืองประตูท่าแพเป็นหนึ่งจุดเช็คอินไฮไลท์ของจังหวัดถ้าไม่มาก็ไม่ถึงเชียงใหม่เป็นจุดยอดนิยมของนักท่องเที่ยวมาถ่ายภาพเดินผ่านฝูงนกพิราบที่บินผ่านตัวปัจจุบันถนนท่าแพยังคงเป็นศูนย์รวมของธุรกิจร้านค้าด้านการท่องเที่ยวพรั่งพร้อมด้วยสถาปัตยกรรมของวัดวาอารามอันงดงามเอกลักษณ์ของวัฒนธรรมประเพณีซึ่งเกี่ยวโยงกับศาสนาที่พร้อมบอกเราเรื่องราวพัฒนาการของย่านชุมชนแห่งการค้านี้ในทุกซอกทุกมุมไม่ว่าจะผ่านไปกี่ปีเชียงใหม่ยังคงเปิดรับความแตกต่างต้อนรับนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลกให้มาสัมผัสกับบรรยากาศเชียงใหม่ดังคำขวัญของจังหวัดเชียงใหม่ที่กล่าวว่าดอยสุเทพเป็นสีประเพณีเป็นสง่าบุพชาติล้วนงามตานามล้ำค่านครพิงค์เธออีกต่อไปจะไม่มีคำว่าฉันตลอดไปเริ่มต้นวันใหม่สุดวิอาใจเธอและฉันจะเป็นอย่างรู้อกเธอไว้เธอคงคลองและปกป้องตลอดไป